อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าตอนคนกากลายเป็นวิญญาณร้ายและฆ่าทุกๆคนขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะวันนี้นูบก็จะไปหลอกหลอนชาวบ้านกันนะเพราะว่านูบเนี่ยได้ตายไปแล้วนะไม่เชื่อดูศพได้คือนูบอ่ะลื่นหัวฟาดจะโคกตายนะคือแบบเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วคือสบู่มันเต็มพื้นเลยอ่ะแล้วทีนี้นูบก็แบบกำลังจะเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวนะแล้วทีนี้นูบก็พลาดท่าลื่นล้มหัวฟาดขอบชักโคกตายเลยนะเนี่ยดูศพนูบสินะน้ำลายฟูมปากเลยนะเนี่ยนะโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรสยองเลยใช่ไหมล่ะก็เหมือนนูบได้ตายไปแล้วเนี่ยนูบก็จะไปหลอกหลอนคนแถวนี้นะเรียกว่าฆ่าเลยละกันนะก็นูบเจ็บคอไปหนึ่งคือนูบจะไปฆ่าเลยละกันนะนูบจะไม่แค่หลอกหลอนแล้วนะโอเคตอนนี้นูบก็ได้เป็นกลายเป็นวิญญาณไปแล้วโอเคเดี๋ยวนูบจะเริ่มทำการหลอกเลยละกันเริ่มจากคนเทพโอ้โหบรรยากาศมันได้ด้วยแล้วเนี่ยบรรยากาศมันช่างได้เหลือเกินนะโอเคเอาเป็นว่านุ๊บจะฆ่าเลยละกันนะนุ๊บจะไม่หลอกแล้วนะถ้าหลอกก็แค่แบบว่าทำให้ขนหัวลุกทำให้กลัวอะไรประมาณนี้แต่อันนี้คือการฆ่าเลยนะโอเคเดี๋ยวนุ๊บจะหาคนเทพก่อนว่าเวลานี้คนเทพเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวดูซิลงมาเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเหมือนจะไม่ใช่นะโอเคคนเทพน่าจะอยู่ข้างบนบ้านนะเนี่ยโอเคไปคนเทพน่าจะนอนอยู่คนเทพมันหลับอยู่นี่ว่ะงั้นนูบจะใช้อะไรฆ่ามันดีวะเนี่ยงั้นเอาเป็นทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าผีบ้าอะไรวะฆ่าคนได้นั่นแหละผมก็งงเหมือนกันผมจะใช้ปืนทอมสัน SMG ยิงแม่งเลยโอ้มันเลือดเยอะเนี่ยสงสัยคงไม่ได้ผลนะมันใช้เวลานานมากเลยงั้นเอาเป็นปืนอะไรดีวะที่มันแบบแรงๆหน่อยอะเดี๋ยวนูบหาแป๊บนึงนะเอาเป็นเอเลี่ยนบลัสเตอร์ดีไหมนูบว่ามันก็ยังใช้เวลานานอยู่ดีอะเอาปืนอะไรวะที่มันแบบใช้เวลาแป๊บเดียวอันนี้ละกันแล้วก็ไอ้อันนี้นี่แล้วกันเลือดมันก็ลดไวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคตายศพที่หนึ่งไปแล้วและนี่ก็คือการฆ่าของนูบนั่นเองนะเป็นวิญญาณที่สามารถใช้ปืนใช้อะไรได้เหมือนคนปกติเลยก็เต้นโชว์หนึ่งสเต็ปละกันแฮกเกอร์โอเคเมื่อโปรได้ตายไปแล้วคนต่อไปนั่นก็คือแฮกเกอร์นั่นเองนะโอเคนี่ไอ้คนเทพมันก็นอนตายอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะหาวิธีฆ่าแฮกเกอร์แล้วกันนะแฮกเกอร์น่าจะฆ่ายากกว่านะโอเคบ้านมันอยู่นู่นใช่ไหมไป
ด้วยความที่ว่าเราเป็นผีเราเป็นวิญญาณไปแล้วเราก็สามารถที่จะบินได้นะคือแบบมันลอยตัวได้เทเลพอร์ตได้นะคือเราเป็นผีอ่ะเออเราไม่ใช่คนน่ะเรามีพลังเหนือธรรมชาติโอเคเดี๋ยวดูห้องน้ำดิอยู่วะห้องน้ำเหมือนจะไม่อยู่งั้นแสดงว่ามันอยู่ข้างบนแน่ๆเลยโอเคโหบ้านแม่งโคตรสวยเลยเว้ยเฮ้ยแฮกเกอร์นายมานอนทำอะไรอยู่ตรงนี้แฮโน่นที่นอนนายอยู่โน่นไม่ใช่เหรอฮะแฮกเกอร์โอ้โหแล้วมันหลับลึกเลยเว้ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องจัดซะแล้วเอาอะไรฆ่ามาดีวะเนี่ยนิวเคลียร์เดดเรดเอาไว้ใช้กับพระเจ้าเพราะมันเป็นปืนโปรดของพระเจ้างั้นเอาเป็นโซนิกเลเวลนี้ไหมเดี๋ยวขอดิ้งดิโอ้ตื่นได้เว้ยมันก็แรงเอาเรื่องแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะงั้นเอาปืนอะไรเล่นกับมันดีวะแม็กซิปแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนายโดนยิงแล้วนะก็ยังจะมีอารมณ์นอนอีกเหรอวะโอ้โหนายนี่แม่งสุดจัดเลยแฮกเกอร์ฮะเดี๋ยวดูสิมันจะกลับมานอนต่อไหมดูดีๆนะดูท่าทีมันไม่นอนแต่มันกระโดดเล่นโอ้โหเหมือนดีใจอ่ะอ๋อได้งั้นเอาเป็นเฟรมโทเวอร์ไม่เอาอะไรดีวะไบโอกันปืนนี้ยิงแล้วติดพิษของมันชาร์จได้นี่แรงเอาเรื่องนะเนี่ยเทสลากันแล้วกันเอางี้เลยไหมมินิกันแม่งเลยจบๆไปเลยเนี่ยนะแต่ละปืนแม่งยิงไม่เข้าเลยโอเคตายแล้วแฮกเกอร์โอ้โหหน้าแดงก่ำเลยเว้ยหน้าสงสารจริงๆเลยโอเคงั้นก็เหลือคนสุดท้ายแล้วอ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยโอ้โหตอนเช้าแล้วโอ้เราเป็นผีนี่หว่าลืมไปเลยนะแต่เรายังอยู่ได้แล้วก็จะอยู่ต่อไปงั้นขอเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปแล้วกันพระเจ้าและก็มาถึงคนสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองนะโอเคคือตอนเนี้ยเป็นเวลากลางวันใช่ไหมคือผีมันไม่ออกหรอกกลางวันน่ะมันต้องออกกลางคืนเพราะฉะนั้นนุ๊บก็จะเซตเวลาเป็นกลางคืนเลยเอาเป็น 13,000 เอ้ยไม่ๆๆ 14,000 ไปเลย14,000 น่าจะมืดสนิทแล้วโอเคนะป่ะเราเริ่มทำการไปหลอกพระเจ้ากันเลยนะหลอกแล้วก็ฆ่านั่นแหละโอเคไหนดูซิว่าพระเจ้าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้พระเจ้าเหมือนจะรู้งานนะวิ่งมาแบบนี้เลยเหรอพระเจ้าฮะโอ้ไม่นะนุ๊กกลัวตลกแล้วเฮ้ยตลกไหนขอดูบ้านหน่อยสิโอ้บ้านสวยจังเลยนะเนี่ยโอ้เมโกกี้กินด้วยเว้ยโอ้นะสุดยอดไปเลยพระเจ้านะเดี๋ยวขอดูฝั่งโน้นดิคือนุ๊บไม่เคยเข้าบ้านพระเจ้ามาก่อนเลยอ่ะเอาพระเจ้าไม่ไล่ต่อยแล้วเหรอเนี่ยโอ้ห้องน้ำแม่งโคตรสวยเลยเว้ยสวยกว่าบ้านนุ๊บอีกนะคือห้องน้ำเนี่ยสามารถอาบได้เป็น10คนดูดินะคือแบบบ้านพระเจ้าโคตรใหญ่เลยโอเคเสียเวลากันมาเยอะแล้วข้างหลังละเอาข้างหลังเลี้ยงปลาใช่ไหมมาดิในเวลากำจัดพระเจ้าแล้วโดยใช้ปืนที่มันใช้เป็นประจำที่สุดนั่นก็คือนิวเคลียร์เดดเลย์กระบอกนี้มาเดี๋ยวมันยังมีอีกปืนนี่เฟรมโทเวอร์อยู่ไหนวะเฟ
Flame Tower อ๋อเจอแล้วขนาดดิวเคลียร์เดดเลยังใช้เวลาคิดดูดิเดี๋ยวมันมีปืนอะไรที่มันหนักแน่นกว่านี้ป่าวะเอาดาเมจแบบหนักๆไปเลยอันนี้40วะไม่เอาอ่ะมันเป็นสไนเปอร์สกาเหรอน่าจะยิงไม่รัวก็ไม่รัวมากเอาเป็นไลมาชิกันโอ้ยนิวเคลียร์ได้เลยยังดีกว่าอีกอันนี้จะขอลองชาร์จดิอู้แรงเอาเรื่องแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้พระเจ้าก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วนะก็ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นในการเป็นวิญญาณแล้วมาฆ่าคนนะโอเคเดี๋ยวนูบจะเต้นโชว์1สเต็ปก่อนไปละกัน